พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนรถอเนกประสงค์รุ่นใหม่ปลอดภัยใช้ไรกว่าเดิมเวลาที่เราขับรถไปบนท้องถนนมักจะเจอกับรถอีแตนหรือรถบรรทุกเพื่อการเกษตรที่ใช้งานกันอยู่ซึ่งมักจะทำมาจากชิ้นส่วนรถเก่าที่ปลดระวางแล้วจากต่างประเทศทำให้มีปัญหาด้านคุณภาพเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเราจะมีรถอีแตนที่ได้รับการออกแบบและสร้างโครงฐานที่ได้มาตรฐานเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับเกษตรกรกันบ้างไหมครับสวทช.ร่วมกับบริษัทเอกชนที่ทำธุรกิจประกอบรถยนต์ดำเนินโครงการวิจัยออกแบบและสร้างโครงฐานรถอเนกประสงค์ที่ได้มาตรฐานเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับเกษตรกรโดยออกแบบชิ้นส่วนสำคัญ5ชิ้นส่วนได้แก่แชสซีลุ่มล้อและระบบเบรกระบบบังคับเลี้ยวเฟืองท้ายและระบบกันสะเทือนมาประกอบเป็นรถอเนกประสงค์ขึ้นโดยรถมีขนาดน้ำหนักบรรทุก3ตันใช้เครื่องยนต์ดีเซล1ลูกสูบขนาด14แรงม้าพร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ปั๊มน้ำในตัวเพื่อให้เกษตรกรใช้สูบน้ำโดยไม่ต้องถอดเครื่องยนต์ออกจากรถรถอีแตนอเนกประสงค์รุ่นไทยพัฒนานี้ยังประหยัดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงมากถึง 50% เพราะเครื่องยนต์มีขนาดเล็กปัจจุบันมีการนำไปใช้ในพื้นที่หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้ว10ตำบลสำหรับใช้งานต่างๆเช่นรถบรรทุกเพื่อการเกษตรรถบรรทุกน้ำเป็นต้นผลงานวิจัยพัฒนาโดย M-Tech สวทช.ร่วมกับบริษัทเอกชนพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000